สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีล้ละรายการซัดชแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับสำหรับเรื่องราววันนี้ฮะเป็นเรื่องาราวการตั้งค่าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงครับ <c oughs> ขออภัยฮะเคยมัครับเวลาที่เราอ่านอยู่ดีๆเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราใช้อินเทอร์เนต็ตของเราอยู่ดีๆใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องโทรศัพท์มือถือของเรา ก็จะคอยดับไปตามเวลาที่เราได้ตั้งไว้ครับเช่น1นาที2นาทีอะไรต่างๆแล้วเราต้องคอยมาแตะโทรศัพท์มือถือของเราตลอดเพื่อที่จะไม่ให้มันดับใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้ฮะในส่วนของซัมซุงนะครับจะมีการตั้งค่าอย่างหนึ่งที่สําคัญมากครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาทําการตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่ทําการตั้งค่าตรงนี้ฮะให้เลื่อนขึ้นมาครับผมที่คุณสมบัติขั้นสูงครับผมตรงนี้ฮะ ปาบเข้าไปนะครับผมแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะฮะผู้ชมเลือ่อนขึ้นมาอีกนะครับมุมมองนะฮะโอ้ยยังไม่ใช่ฮะการเคลื่อนไหวและท่าทางครับผมมาที่คําว่าการเคลื่อนไหวและท่าท่าทางตรงนี้นะครับเขาจะช่วยจัดการได้อย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะ ก็คือการที่ทําให้คุณผู้ชมตาบใดที่คุณผู้ชมยังมองหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับเซ็นเซอร์ที่เขาอยู่บนนี้นะครับในมือถือรุ่นที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรดีละ่ะรุ่นล่างๆรุ่นเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีเฉพาะในส่วนของตัวที่ค่อนข้างจะรุ่นใหม่ๆนิดนึงนะครับผมเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนตามที่ลูกศรชี้ไว้นะฮะบ,บางทีก็อยู่ตรงนี้เนาะเพื่อที่ทําการใช้โหมดหน้าจออัจฉริยะตรงนี้ครับเจ้าตัวนี้ฮะเขาให้คําอธิบายไว้ว่า พักหน้าจอชัยริยะจะเปิดหน้าจอไว้ขณะคุณมองหน้าจออยู่โดยการใช้กล้องหน้าเพื่อตรวจหาใบหน้าของคุณครับผมเขาทําการทํางานพร้อมกับกล้องหน้าและเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ด้วยนะครับที่มีอยู่นะฮะที่เราเห็นครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยครับแตะเปิดป๊บเข้าไปนะฮะเมื่อเปิดแล้วนะครับแล้วเรากลับมาที่ส่วนของการใช้งานปกติของเราครับผมเวลาที่เรามองหน้าจอแบบนี้นะครับตราบใดที่ตาเรายังมองที่หน้าจออยู่นะครับหมายความว่า โทรศพัพท์เครื่องนี้ของเราก็จะหน้าจอจะไม่ดับเลยครับเพราะเขาสังเกตการเคลื่อนไหวอยู่ว่ามันมีการมองหน้าจออยู่ตอนนี้ครับไม่ต้องมาคอยแตะอยู่ตลอดทุกหนึ่งนาที2นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้จอดับครับผมเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงครับขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับพบกับสาระดีๆจากเราในทุกวันเที่ยงตรงและสองทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ